นี่ครับเจอกันที่สวนลูกอีสานครับวันนี้บรรยากาศแดดคึ้มๆครับผมแล้วก็ดังไฟกันอยู่ครับวันนี้พี่อัมนุ๊กเกอร์บ๊อบบี้ครับผมวันนี้มีเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงครับผมสวนลูกอีสานถ้าเป็นกระเพาะปลาแบบมั่วแน่นอนครับมาสู่ลูกอีสานผมจะมีไก่ดำครับผมแล้วก็ที่เขาก็มีเห็ดหอมมาผมกับพ่อป่าไปน้ำกันตลอดเลยผมแช่น้ำมาแล้วครับผมคืนนึงแล้วเห็ดหอมพริกไทยดำกระเทียมโทนครับผมกระเทียมธรรมดาขิงใส่สุกควันไว้แล้วก็ที่นี่นี่ครับหน่อใหม่หน่อยไงหั่นใส่ดำครับผมครับกับพ่อป่าก็เห็นมาจากถุงล้มป่าครับผมตั้งสิข้าวเจ้าหน้าจะเป็นกระเพาะน้อยๆมาบดแล้วก็ผสมแป้งร่วมกันแล้วทอดมากสิครับส่วนมากหาซื้อได้แถวโยราชด้วยครับถ้าเป็นกระเพาะปลาแบบที่มันเป็นช่องเลยดิมันจะเป็นกระเพาะปลาสวายเวียดนามกับผมซื้อสว่างเลยพวกนี้แต่ว่าสวายไทยบ่ได้ครับถุงลมมันสิใหญ่มากเลยสั่งกระพกปลากระพงปลาตาหวานปลาทะเลนะครับซุ้มนี่สิแม่นมีทัวใส่แบบอัลมอนด์ครับผมสิปรุงคือก๋วยเตี๋ยวจักหน่อยให้ตั้งสายครับผมพริกไทยแบบหอมๆกินกับเส้นบะหมี่ครับผมแซ่บๆรอเบิ่งครับเริ่มขั้นตอนไปเรื่อยๆดับไฟติดก่อนผมก็ซับไก่ดำได้แล้วตัดไส้เบิร์ตโตก็ได้ครับผมตอนสินาดเปลยเขาจะเด่นเร็วมันมีเครื่องในผมได้ล่างของเนี่ยครับไก่ดำซับแบบร่อยครับผมนี่ถุงน้ำซุปครับผมรากผักชีกระเทียมมีทั้งกระเทียมทนกระเทียมธรรมดาครับผมแต่ขนอสุกไก่โอ้โห10 บาทได้4 ก้อนใส่ลงไปเลยครับผมก็ไข่ดำลงไข่ดำบุบๆครับผมหอมสุดยอดเกลือเขาดีวะต้องใส่เกลือนิดหน่อยเอาเกลืออีกยุบนึงไม่ต้องใส่หลายเลยงามสนใจมิดมิดวันแล้วอาท่านจะเอามาผมชิลดครับผมชิลดนัวเกลือนิดหน่อยพออีกนิดนึงยุบหน่อยว่าเขามีความเข้มข้นจากซุปก่อนเนี่ยซีอิ๊วขาวครับผมจะเป็นน้ำแดงถ้าน้ำดำนะครับรอบนึงสัตว์หอยสดลื่นๆครับผมแป้งมันเขามีประจำอยู่สวนไปอยู่แล้วเดี๋ยวเคยเห็นบ่นบ่ได้แล้วสูตรที่ทำมันที่เสียบปลาเขียวครับผมสดสมรสตาลตาลกินตาลกันเด้อไอ้บ๊อบไก่ดำลงไปครับน้ำเขาเดือดอยู่แล้วดีเลยเลยเดือดอยู่ตักลองน้ำซุปมันสิกลมกล่อมพี่ฟ้าที่นี่บ่เห็ดลงบ่เห็ดเท่าที่หั่นใส่ที่หลังครับผมก็สิไปลวกกระเพาะปลาครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนนี่ครับตอนรับน้องใหม่ปลูกขุดลุมปลูกไผ่ซอยเลยพอดีลงต่ำละแมนเอาเลาะเออในร้านแล้วมองหันมันสิหกกับผมออกมาหลายกว่าอะไรผมเห็นสองกว่าพอโอ้เปลี่ยนอยู่ต้นเขาเล่าไหมขุดลงมองหุ่นไหมมันไก่ฟางทั้งนี่พ่อเอาเลาะหุ่นสร้างอะไรสร้างแน่นอนพี่ครับหากันมากมาขึ้นนี่จกก็จะหักกันอันหนึ่งเลยเต็มตัวดีเลยโอ้ยหักอีดีนอ่ะคนไทยเนาะโอ้โหกล้วยพ่อไปโบมเลยเนาะซ้ำนี่เนาะกล้วยไหมซ้ำนี่พ่อโบมแล้วพักแป้นผมติดอย่างงามเลยสุดยอดไม่ค่อยยังไม่หวานก็ไม่หวานกินจนยืงเนาะเพื่อนนี่ไว้แจกครับลงเบิดส่วนเลยเอาเน็บลงน้ำกันไปเลยอ่ะไม่ต้องออกที่กันลงกันเลยเออชาทำร้อยเลยแบตโอ้แบตแบตนอนั่งดินเขาแก่กินหรือเปล่าเนื้อด่ายเด้มันยังเกิดขึ้นมาเป็นนอเลยเด้นนอเอาลงเลยเดี๋ยวมันโอ้ยเหลืออายุหน่อยนะที่ได้อายุเดี๋ยวมันโป่งขึ้นไหมเจ้ลงดินเลยดินโป่งเลยเอาสันลาตั้งให้มันขึ้นมาเสียบลงไปต้องปลูกไก่น้ำครับปลูกไผ่บอกเลยถ้าท่านบ่ได้กินนอมัน
เทดินเก่าลงไปนะสวยหนึ่งกอครับผมเออลงอีกนั่นเยี่ยมเข้าไปแห่งหลายลำตัวใดแห่งใดเปียบมันติดเกิดเร็วกดลงมาได้บ่เนี่ยพอแล้วมันสิถล่มออกขึ้นมากไต่ละขึ้นมากเออบ่ต้องคนอีกทางนี่มันสิเบิดตีนก่อนพี่ครับผมเดี๋ยวคุณก่อต่อไปผมบอกแน่นอนมากเลยนั่นละใส่พื้นที่ถูกตารางบ้านเนี่ยเป็นคุ้มค่าที่สุดผมเดี๋ยวหาบอกไม้มาที่นี่ก็อีกก่อครับผมพอผมออกมา2ก่อได้ปุ๋ยมาที่เอาละนี่ครับเอาที่ห่วยมันเป็นโฮมเล็กน้อยครับผมยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นมาสูงซ้ำใดเอาซ้ำนี้พอดีน้ำบ่อยังอยู่ไงพอดีพอดีกันออกอยู่เด้มุมน่ะเขาทายออกประจำตอนบ่อแห้งมันเชื่อมเรื่อยๆรับรองน้ำบ่มุ้ยเบิดสะตอนมันจะสูงซ้ำใดครับแต่มันสูบลงนี่สิได้หลายแล้วเดี๋ยวพึ่งเอาลงเพิ่นเลยนี่ครับหวานได้สิได้ใส่โฮมมันพร้อมได้ใส่ใหม่พร้อมแล้วที่แสบที่สุดก็คือนอมันโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาจะปลูกสละกันครับประเทศนี้ต้นมือลงไปเดี๋ยวขี้เขาเดี๋ยวหาน้ำมาหดนี่ครับที่ได้ปลูกผลไม้ภาคใต้กันแล้วครับประเทศนี้ตัวไปเก็บไว้ในป่าดิคุณนะนี่ครับสละมันจะคือป่ามันครับผมที่เอาระยะห่างพอดีงามกันแล้วที่ปลูกอยู่สั้น2ของสะเกิดลงไปแล้ว1ต้นถมเลยเนาะถมเลยเขาบอกมีผลมีฟุยอย่างเท่บ้างผมมีการร้องไต่เพื่อนเอียงเลยครับผมรถผมมันหวานนี่ละที่ออกมาจะใช้วันไม่อันมาน้ำผีสมโอ้ปะคอใหญ่สิเอานี่เอานี่แจมมันเป็นไม้คนละยางจ้ะดอกรอชมรอชมนี่ละอาบอีกลุ่มนึงเพราะว่าเป็นไม้เขาหลานจ้ะดอกครับถ้าบ่ปลูกมันกับบ่ได้ลงมือจะเคลียร์ครับผมนี่โอกาสแล้วปลูกเลยครับต้นใหม่แต่หญ้ายังเกิดง่ายอยู่หญ้างามอีหลีนี่ครับสวนป้าหน้าสวนลูกอีสานเดี๋ยวสิหาใหม่หยังน้อมาปลูกมันจังสิใหญ่ทมดินหรอวะอันนี้ทมไม่ได้อีกแน่นุ๊กเกอร์นี่ดินหน่อยพุ่นนะต้องเทียบเป็นหงน้ำน้ำเนี่ยมันมักหงหรือมักนุ่นล่ะหงน้ำตายอีกได้บางต้นเพราะมักหงน้ำเลยมันใหญ่กว่านึงนุ่นอยู่มันเนาะช่วงนี้มันมีไหน้ำขอบคุณท่านใหม่จากไอสมครับผมใช้ว่านซ่องยังนุ๊กเกอร์ชื่อว่างได้ซ่องเพื่อนคนบ้านบ้านเนาะคือจังต้นดอกต้นนี้ได้สิบบาทนี่คือจังต้นเอียงนี่ตอนมันจะเป็นกาแฟต้นกาแฟโอ้ขมซะนี่แม่นบ่บานปลูกไว้ประดับเพิ่นล่ะเห็นมีใหม่ก็ดีแล้วเตียมันใหญ่เร็วก็สละมันสิบ่งามกันดอกหาคนมาตัดแนวเดี๋ยวเดี๋ยวสิจ้างคนมาหาเจ้าฟังน่ะปลูกเอียงได้บ่คือคู่ซั่นนะโอ้ยตะลมบ่ได้ๆๆที่หาวิธีหาใหม่ก็มีแต่สักว่าเห็นมันเป็นใส่ท้องเห็นสะพานออกมาเนื้อดึงๆๆโดนเด้บ่คักนึงไปที่เข้ามาครับครับเฮาสิมาเพิ่มใหม่ที่มันเป็นใหม่ยืนต้นครับผมหน้าสวนให้มันเป็นป่าหลายขึ้นกว่าเก่าลมเย็นครับงานซึ่งบ่ฮ้อนยามหนาวฮ้อนนี่โอ้ยมีมุมอยู่มันคนไผเด้อคนพี่แล้วก็ไผอยากได้หนูนี่มาเลยอยู่นี่หลายหนูยังไงปากแดงหูปากดำครับโอ้นี่ปลาผิดปลาหวานดิเรียก2ต้นหาหม่องก่อน
สียเขาปลานี่ครับเป็นปลาแบบผสมผสานเลยเนี่ยครับปลาเพกมันทำลายยากมากเลยนี่ครับต้องอนุรักษ์ไว้ครับผมต้นจิกต้นกุ้งครับใบผักงามเลยคุณผู้ใดมาใส่บ่วงไว้แต่โดนฮะเราไม่ยามว่ายักษ์นี่นี่นะครับปลาโจดครับนี่แหละคือปลาโจดเวลาเผาไฟฤดูน้ำใหม่ไฟใหม่นี่ครับว่าจะมาหมายใส่บ่วงนี่สิทัดถนอมไว้ครับนี่อย่าให้คนมาลอยตัดใหม่นะครับสุดยอดบรรยากาศเย็นมากปากนี่ครับผมตายต้องจกครับผมจกก่อนเอาเมื่อบ่ได้ออกมาซะเออน่าจะโกงนึงอยู่หั่นโหถ่ายเลยมันก็หือเอาไปอีกหน่อยรถไถกับไถมันก็เหี่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวถ่ายจกก่อนก็ได้ครับจกก่อนพอดีไก่ดำเขาเปื่อยครับผมตอนนี้เบิ่งปลูกปลากันไปก่อนนี่ครับที่เพิ่มต้นไม้ใหญ่มันมีคนดื่มลืมบ่วงไหมบ่เพื่อนใส่มาถือเยอะเตี้ยเพราะว่ากินไป3โตแล้วทีนี้ท่านบ่วงเงาเงาอีกสุดยอดครับจำไว้ผู้ใดปลูกต้นใดเนี่ยเดี๋ยวจะหามาปลูกเรื่อยๆเอาว่าไปเดือนหน้าก็กันเนาะเออต้องต้มกาแฟเนี่ยมันกินมากดิบได้อยู่ไหมบอกว่าเอานี่ที่เขาบอกเอิญแล้วบอกว่าหันละนี่ข้างหลังไอ้ตั้งไงลูกก็ปลูกต้นนี้ลูกโอ้ยปลูกอะไรต้นเหรอครับนะครับเขาต้องหาไม้ยืนต้นเดี๋ยวหาหมักเงาะสิครับลำไยยังสิทุกใหม่ยังไงมันกินได้พร้อมไถบ่ได้บอกเลยรถไถผ่านดึงบ่ลงเลยถ้าบอกโจ๊กฟันก็อย่าเนี่ยมันบ้านเปล่าพร้อมล้มได้มันไถเขาบ่ได้ไอ้ร่องไถแล้วนะเห็นบ่น่ะมันผ่านบ่ลงแม่นคันรถไถใหญ่สิได้อยู่ผ่าน3หื้อปลาเป็ดขนาดแดงแต่บอกโจ๊กมันแล้งหมูนี่กินหมูอยู่ว่ากัดเป็ดเป็นหมากแล้วนั่นสิมากหลายตัวกาแฟบอกมันเกี่ยวนี่คุณกินเกี่ยวเหมือนเราปลูกเลยกินย่างไปขึ้นแล้วย่างตับบุ๋มปุ่งวะเมากาแฟนี่เห็นบ่มันหลากหลายพืชเป็นเกี่ยวใบสมล้มสิมาปลูกได้หลายแนวสมปล่อยพวกนี้โอ้ยลืมเอาใบสมปล่อยมากเมื่อคืนนี่ขาดเลยเมาลืมข้าวเลยไปถึงนะป้าไปปลูกไหมงามอยู่ลีหวยเห็ดฐานมันใหญ่ที่สุดยอดอันนี้เขาเอิ้นจิกบ่นี่ต้นจิกเออต้นจิกใบมันสิหน่อยครับผมต้นจิกแล้วนี่ต้นยังต้นเลยใบย้ำเสียดงบต้นกุ้งก็มีเอองั้นคัดมันเกี้ยงบ่น้ำเกี้ยงก็ยังน้ำเกลือแกว่ารั่วอันไหนที่มันเป็นใหม่เพราะแล้วป๊อกลงต้นนิดหน่อยนึงสุดท้ายปิดตักดินทุ่มทั้งนอกปิดเขาไปใส่ย้ำผมเล็กเปียกหลังงานอารมณ์หันมาอยู่หัวยังเป็นวันหิมไหมล่ะสวมสีไงต้นไม้ต้องถนอมงาถนอมกิ่งมันไปดินทีเนาะใช่บ๊อบเซลว์เซลไหนเนี่ยเซลเซลไหนกันก็ได้บุ๋ยเซลมาหาสิบกิโลเนาะเซลมาหมดทางเนาะกีน้ำมาใส่สาวผมทองเลยกินตั้งหลังไอ้เจ้าไปซื้อบักเงี้ยบักไฟเนาะผู้เฒ่าก็เจ้าขายซีหาลันไปซื้อลันเนี่ยหู้ผู้สาวงามในวันลันอยู่เช่นลิ้นตุ่นผู้เฒ่าตั้งหลังน่าสีแบงค์น่าสีหน่อยเนาะหู้ผู้สาวขายอันคืองามแต่พี่โอเคครับพี่เดี๋ยวเรียบร้อยตรงไว้น้ำมันขังยังหน่อยแต่นี่ขังหลายบ่เคยปลูกเพื่อนครับผมรอเบิ้งต้นกาแฟงามแท้ต้นนี่เนาะเบียดอยู่กลางทางแล้วจะไม่งั้นก็ตายทําเดี๋ยวสิตักนอนหาเมียที่นั่นดิชี้80ตักน้ํามันเนาะครับผมตักพวกฟอดออกที่น้ําซุปเฮาสิใส
น้ำแคบบอกมันโผล่น้ำมันอะไรน้ำมันขนมฮะเออมาถามมันเดินสุญญาตเป็นเวียนเออไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะหั่นกระเพาะปลาสิ้นเท่าดีค่ำครับผมเดี๋ยวจะไปลวกกับเตรียมเฮ็ดหอมไปเรียบร้อยแล้วน้องใหม่สิ้นใหญ่ๆสิเด้สะใจครับผมหลังสิข้างหม้อเฮ็ดลวกกระเพาะปลาครับผมเดี๋ยวผมควบกระเพาะปลาล้มปากครับพี่ขวาเขาจะถอดมาแล้วเขาจะเอาร่วมๆกับน้ำมันจะไปต้มลวกเพื่อเอาคราบน้ำมันออกครับพวกล้างคราบน้ำมันคราบแป้งมันออกให้มันสุกนะครับเอาสิ้นประมาณนี้เลยครับจังสาใจเป็นลวกกระเพาะปลาก่อนครับผมต้มสัก10นาทีพอล้างพวกนี่เราจีนครับผมกินได้พวกเรานี่ได้จีนแบบนี้ขิงคือสิเคลือบขิงหอมๆไปน้ำต้นหอมใส่ลงไปนะครับขนมปังเมืองนอกผมว่าขนมปังเมืองนอกว่าเสียวไม่กินแล้วเหมือนกูไหลว่าเที่ยงหมดเลยเป็นพวกกระเพาะปลาตัวนี้ไงมันเป็นลูกเป็นวงลี่แหละครับเป็นลูกถุงล้มปลาล่ะแต่อันนี้สงสัยก็เจ้าสิผสมมากแหละครับลวกคาบน้ำมันลวกกินเหินออกแล้วจะไปลงหม้อซุปน้ำซุปเฮาครับผมไก่ดำเฮาเปื่อยแล้วเราจะมาลวกเส้นหมี่ไว้ถลาดกับเส้นหมี่แซ่บๆเส้นใหญ่ๆเลยสะใจด้วยล่ะเดี๋ยวเจ้าขายตามตลาดนัดบ้านเฮาน่ะโอ้ยคนหาก็บ่เห็นก็บ่ว่านี่ครับรอนิดแป๊บนึงจักหน่อยครับผมกระเพาะปลาลวกมาเรียบร้อยเดี๋ยวใส่น้ำใหม่ต้มครับเห็ดหอมลงไปก่อนครับเพราะว่ามันเปื่อยดีนะครับเดี๋ยวใส่ชุดไทยเน้นจิเล่เกินไก่เขานี่มาสิยุ่ยนะครับความเปื่อยของไก่ก่อนละลายครับผมเอาไปต้มลงไปครับสาใจนิดถ้ามันลายแล้วเขาก็เอาเส้นห่อเดียวอะไรก็จังไปกินกระเพาะปลาไปน้ำแต่นี่ก็เต็มหม้อครับผมบอกเลยเดี๋ยวเราเดือดใส่กระเพาะปลาลงไปครับผมแล้วก็ที่เติมเราจีนทำมันงานนิดหน่อยพริกไทยโรยๆตอนที่ถ่ายแซ่บครับย้ำสิเละก่อนเติมเดากินแล้วน้ำมันงาหอมๆมันงาครับแล้วพอป่าลงไปครับผมเต็มหม้อเดี๋ยวเขาจะลวกเส้นมีมาทุกเดียวกับพ่อครับผมเส้นเน้นกับพ่อปลาครับเห็ดหอมหอมหอมน้ำใหม่แซ่บๆกับไก่ดำครับผมแบบเปื่อยมากเลยไก่ดำอันนี้น่าจะเป็นไตมั้งครับตับเห็ดมากเลยเต็มหม้อครับผมโอ้โห
สินใหญ่เลยแมนจะเป็นกินของกระเพาะป่าหอมมากเลยครับผมมีหลายยังได้กินแทนเสียนเลยครับผมเอาบนเด่นเสียนเสียนมีเขาลวกไว้เรียบร้อยแล้วเราเจียวขึ้นมาหลาดเสียนมีเอาเราลงในหม้อเลยกินมาเบิร์ดมันจะบริเสียครับผมไก่ดำเลยไก่ดำก็ต้องห่วงทลายแล้วงานจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวเอาแล้วนะครับไปฝันก็ไอ้ฝันได้ไหมนี่คือข้อมคนครับผมพอปามต้องข้นคนคืมสอนครับผมโอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวมีอยู่โอ้แต่เก็บพี่เด็ดครับผมไม่มีเอาหรอกว่าคนเมืองเรื่อยๆครับผมนี่นะครับพอปาครั้งแรกรสชาติเดี๋ยวรอเบิ้งลองกินกันครับผมแต่ผมจะปรุงมันคือก๋วยเตี๋ยวจักหน่อยมันจะแซ่บใส่พริกป่นผีบักเน่าแล้วสิเอาออริจินอลกันซะก่อนแรกๆยังค่อยปรุงให้หมอยังบ่คนเล่นเนาะเต็มเลยฟันเปลี่ยนแปลงมันครับผมเปลี่ยนแปลงมันของกุ้งมันยังคนคนเร็วมันของกุ้งมันเฮ็ดจากมันฝรั่งซุ่มเฮ็ดจากมันสำปะหลังครับข้าวเหนียวเอาเนื้อเหนือดแซ่บเอาปากไหนบ้างใช่ไหมครับเอาข้าวเหนียวเหนียวคนๆนี่ตักกินถ้วยไปถ้วยมันเลยแค่ปรุงไปของมันโอ้เหนียวเลยเหนียวแล้วใช้ได้คนนี้เพราะท่านแบบแปลงว่าท่านเราคือข้มห่อนไงไม่รู้ท่านแบบเหนียวแบบแต่ต่อมาเดี๋ยวมันจะเหนียวข้นเองครับผมไปกินสดกันครับผมชิมกันเลยถัดไปอันเนี้ยเธอดินดีบอกมัดซิมน้องกันได้ครับมึงมันโดดลิ้นรสชาติดีแซ่บน้ำตาไหลเลยน้ำตาเหี้ยอยู่ครับดูดข้อมันไงอันนี้สวยเลยตอนเนาะเฮ้ยครับผมอันนี้ผมบีบเขาเมื่อยยังวุ่นเองบอกมาปรุงเพิ่มกับปรุงอีกครับเสร็จหมดตัวหยิบเลยเป็นพวกเอาเดี๋ยวพวกปลาผมต้นมากับพวกปลาแล้วจะมาบอกมันเรื่องการเสร็จแซ่บโอ้ยแอมเบอร์เลยนะมันจะมีเสียงเล็กน้อยครับมีพี่ได้มีนะยังต้องพี่ที่ไทยอีกที่ไทยเอาใส่ของแข็งมันเลยได้เล็กครับคลาสสิกมากเลยกองมันนี่ไว้เปเปิ้ลไข่ขาวเจ็บเปิดมีไพ่ลูกหยีก็เกิดใหม่ครับร้องเพลงถ้าพี่ว่ามีบ่มันเขาว่ามีไพ่โอ้ยพอป่ามันหอมแบบกินของมันกับเขาก็เพี้ยนหอมเลยเราหอมลูกเกือบไปดิลวกลิ้นเนื้อหนึ่งกินแซ่บกระทั่วไหมคำว่าทุบนั่นก็เน่าไม่ไอ้นะอัดปากเลยฮะตัวอัลมอนด์เขามาถูกเดี๋ยวมันยุดหลังกล่องยื้อไปเอาไก่ดำครับใส่แจ่งด้วยล่ะยื้ออัดครับไอ้จะใส่แซ่ทัวนี่ถูกเอาถูกไล่มันเต็มหมวกเลยเราต้องถูกหัวหน่อยด้วยมีน้ำถูกบอกแสบเลยเหรอครับผมตากระโปงก็หล่นอ่ะนายว่าเราต้องถูกเบิร์ดต้องไปตะแคมเราเห็นถึงตัวลิสงแบบราคาแพงไปเลย
แต่มันเข้มในตัวเลยถ้าใส่ลงอีกเขาปูเข้มปูเบอร์เลยล่ะแกดำเองได้เพื่อนวะกันตอนมันมากันเขาพี่สิพ่อพ่อป่าแบบเป็นสิ้นแย่ๆสิหรอครับมันสิละลายหมดเลยล่ะแล้วก็ตักถุงของเจ้าของป่าครับไหวไหมเราเปิดบ่อนจะได้กินอะไรผู้เป็นด้วยนี่บ้าหวานจับแล้วปุ่มนิดนึงเออพี่ทำเกลือใส่เด้อพริกผงมาแทบแล้วเกลือพวกกินเสียงบ้าแค่เสียงผมกอมในยี่ดีมัวใส่เห็ดมาเนื้อใส่อยู่บ่อนผมใส่เกลือหมูเตี๋ยวน้ำก่อนครับมันกระบุกมือเลยแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเห็นกันเลยที่เราไอ้ตั้งพวงมันจังชอบชอบโอ้โหพี่ไทยหอมดีพี่คนมากพี่หนึ่งไอ้พร้อมสุดรถเก่าลูกยิงสุดรถเขาเยอะอยู่แล้วพี่ไทยหอมหอมเลยดูส่วนหอมผักชีหน่อยยิงท่านบ่อยู่นี่นึกว่าล่ะเขาจะปรุงท่านในสีอิ่มอ่ะแล้วก็กินข้าวนิดหน่อยนะคิดว่าเป็นอะไรคือที่ไม้เสรีผมยิงเงินเสรีนะครับไก่ยิงใส่อมวันลงไปแล้วครับที่นี่โอ้ดีมากทำหมดเออเป็นไงแต่มันเนี่ยมันทุกเม็ดโอ้ยน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเบิดตัวพอออกมันมีกลิ่นนี่อยู่ร้องเคาะเลยไม่ร้องตัวเต้ยแท้ซิมหรอวะซิมเป็นตะกอนเป็นไงหนุ่มวายเปาะลุงเป็นเดียวพี่ไทยต้องหอมดอดเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยแซ่บเพื่อนตั้งชายเอาไปธรรมดาว่าที่ปรุงสำเร็จเลยกินกันได้เบิดนะครับแต่ว่าเพียงสีทั้งติดลิ้นไหลดินมันดีกว่าจริงไหนใส่ได้อยู่เหมือนเราใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยยักษ์หัวใช้เท้าดองเขาจะเอิญหัวใช้เท้าดองสีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านต้มเสียงเขาจะซื้อมาไว้ตลอดนะน้ำเย็นนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวแซงนุกเกิดเลยขอเส้นไส้เลยตับไก่ให้ก่อนพี่หนาวไม่มาชักหน้าอย่างเงี้ยชักทีน้ำหน่อยว่ะเผ็ดสุดในท้องพริกเนาะมันต้องป่าแม่กันเพื่อนกินเค็มเลยมาเดี๋ยวกินมาเสียบปลาไปว่ะนั่งจิ้มเบิ้งจิ้มหนำเบิ้งแต่พ้นมักรสชาติจะปกติดิบได้การอยู่อย่าเมื่อกี้ก็พริกไทยแมงกินสารหมูหน่อยครับตัดใจท่านแบบซีมรสชาติกับพอป่าจะได้ยินเป็นยังไงแซ่บเลยชุบบุชุบแต่ว่าอันไปกินท้าของมันมีกลิ่นเนี่ยมันบอกแล้วมันตลาดของบุรีมันหืนแล้วนี่บ่แซ่บแล้วกับพอป่าท่านหวานกำแหลงเงี้ยนี่เลยเก็บว่าผ่อนได้หรือว่าบาง
ต้องมาคุ้นกับปลาไปกับผมเสียไปลีจะไปกินหอมของมันมันบ้านละห้อนดอกได้กินกับพ่อปลาไปแล้วบุรุษกับพ่อปลาอย่างหอนมากหอนเผ็ดเลยอ่ะมันโอ้คือเด็ดตะวันจริงผ่านแล้วมันนี่เถิดผมว่าเสียใจทั้งแล้วเพลงเด็ดทักมาตอบเลยครับเอิญนี่ดิมซิมตั้งแต่แล้วยุบกินไปปรุงอีกเลยเป็นหนึ่งเดียวแซวโยนจอบแซวเพิ่งพอแซวแซวแซวจอบมันก็จัดนะสินมันดูดเอาไปเบิร์ดปรุงยังลงไปก็ดีเดี๋ยวพี่สาวเตวิเทอะไรแมนผ่านบ่ทางแหล่งครับผมบอกเลยคืออยู่หลานเลยล่ะครับผมแซ่บพออยู่ครับผมความกับข้าวป่าเขามันดีครับเป็นสินแบบไงเลยลึกมากมันยังเป็นสินเลยครับผมจับเราขึ้นขึ้นด้วยก็พี่ไปตีสามาของกันมันเกิดก็เกิดมาอีกกับลวกเสร็จอีกข้อนึงพอดีกันเลยเสียใจทั้งแล้วมาแอบพักเลยนี่กลางเลยหมักหมักให้หอมหอมไก่ดำกันเปื่อยครับผมบอกเลยละลายในปากตุ่มใบกันไปปลูกต้นใหม่ครับมันก็สุดยอดเหมือนกันเปื่อยครับที่นี่เป็นหอมน้ำใหม่เข้ากันตามสูตรเขาเดียวเลยเวลากินที่แหลกนอนนี่เนาะเต็กเสียบเลยเป็นอาหารเหลาเนี่ยครับอาหารในผัดตะขันเนี่ยเอาปากหน่อยกินเขาไปแล้วที่ได้อยู่นี่เอาอยู่แล้วมันอยู่รถเหนื่อยเหนื่อยจะกระดูกมันจะไล่ออกเล่นเลยครับไก่ดำจิ๊กกินแบกนั่นจะบอกจะกินเราจะคิดกันเร็วดิไก่ดำนี่เปลี่ยนแบกแบกจิ๊กจิ๊กแบบจริงมาสั่งกี่กระมวยของแม่นนั่งหลังของเนาะจ้างอื่นมาไหนดอกจ้างจ้างกี่คู่ฐานต่อได้เบิร์ดไม่ได้เริ่มยื้ออ๋อทำไมนายนัทพงศ์เอ้ยนัทพงศ์บอกอย่างก็ซื้อได้เริ่มซื้อมูแล้วที่นี่ก็ได้พงสมบูรณ์ราชเนาะเอิ่มอ๋อทำไมเก่งภาษาอังกฤษตั้งว่าสันแต่ของผมเล่นเกมดูครับที่กลับวันนั้นมานั่งเกมครับดิถามมาเทียนดูจักมันเนาะเพิ่งจำเลยจะจำเลยป่ะเล่นเกมก็ไม่ได้เทียนอย่างเดียวแค่มันดีเลยเกี่ยวกับมีภาษาอังกฤษเนาะครับคือว่าจะแคสเกมอ่ะร้องหรือเปล่าร้องยังคิดหรือเปล่าถามมึงยังหัวดูอ่ะหัวอยู่ตัวบอกตัวบอกแล้วเขาเขามันไปจับตัวเขาถนัดเนาะแค่ครับแล้วหมูเห็ดมันสิบเขาไหมครับเขาครับไก่แต่ลงน้ำทุกปุ่งเลยช่วงลูกเกิดเลยนั่นเพราะป่ากินไก่ไปอยู่นี่กินถ้วยมึงเนี่ยกินไก่มาเกี่ยมแดกเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวตอนนี้ตัวนี้ลูกหมู
สัตว์ป่าหลายมึงถ้าเป็นเหนือไปคุยก็ไกลตลาดไกลดำเยอะแล้วเป็นสายพันธุ์มาแล้วมาแล้วสิหลายเลยผมอาบผมแดงแล้วมาแล้วพี่คุณเสียดอยู่ดิยังมาแบงเกอร์นั่นสายแข็งเพื่อนเดี๋ยวๆบ่อยอาบนั่นมีไทยพร้อมเดี๋ยวซ้ำซิมแล้วนะเห็ดพร้อมนิ่มมากแช่น้ำขึ้นนึงความต้องบากทำไมครับจิตดีรู้จักไอ้มือเขาทำไมหวานไวบ่ได้เห็ดเท่าดิยัดถึงเดนทำไมบุ๋งใหญ่ไหมเสือผู้นี้ครับจะบ่ขมเลยหวานต้มแล้วทำไมแซ่บเปลี่ยนใจกันครับทำไมความสดทำไมหลายเลยแล้วทำไมมันขึ้นแซ่บหลายเนาะทำไมต้มหมกหลายแซ่บดีตอนมันขึ้นนี่พอไปดิน้ำเอาถ้าเขาป่าต้องเยอะของอ่ะเผ็ดพอด้วยนะหายแล้ววะนี่งานนี้พอไหวมั้ยนุ๊กโอ้สุดยอดดีด้วยน้องราชการขอพี่นุ๊กตายด้วยถึงน้าอีกอย่างนี้ก็ต้องมาจุดแบบนี้ทำไมแบบกุ๊บโอ้ไปบ้างหยาดวะที่ซบไก่ดำข้าควายนี่เอาไปบวกก่อนนะโอ้ทำตั๊กต่อก่อนดิอย่างนี้คืออยู่ไก่ไก่ได้ทุกอย่างครับโอ้เส้นหอดเน่าเดี๋ยวเน่าแล้วนี่หอมหยอดด้วยกันมาบนหับตุนได้ๆแล้วน้ำซุปพอดีล้มตัวนี่น้ำเหมือนเดิมอะน้ำไม่เหมือนหลวงพ่อไม่น่ากินไหมกูดับเลยเรียนลงตรงด้วยอย่าไว้เกือบมากเกลือนี่เสียเยอะอัดเกลือใส่ว่าเข้าเดี๋ยวไอ้เนี้ยกินอยู่แล้วน้ำตาลไงพี่น้ำตาลกันตรงนี้ก็กินแล้วมันอ่ะเข้มข้นเข้มข้นด้วยเป็นใหญ่เนื้อจานอ่ะทุกอย่างผมใส่ดิน่าผสมกันหัวเราบอกใส่ได้ดิเอาม่อนกับพอดีกรุบกรุบจานไม่ค่อยสดตัวไหนเจ้าอากาศของเขาไก่เปรี้ยวหวานลงตัวเท่าดีธรรมดาเป็นอาหารแบบกินแบบนี้นะครับเป็นน้ำซุปก็ยังพวกหมูสลามเนี่ยกินรอบเดียวครับกินแบบสวนไปเปลืองดีนะครับก็เลยว่าปรุงเผ็ดเลยแต่สมือนี่ต้องแบบนี้มันยังเสียยังที่ขายน้ำตลาดคลองถมแถวอีสานได้แทะไก่มันทั้งจับเที่ยวเนี่ยระวังนะเดี๋ยวเขาเบิร์ดเลยเนี่ยบรรยากาศแค่นี้ครับผม
นะไปที่สูบสปีดทุกท่านชนะมาเนื้อแบบไม่รู้สึกนะแข็งแล้วแสบไปเรื่อยๆครับเอาอิงตักอีกเห็นบอดีเลยบอกเอาอิงแม่ยังผมบอลแล้วแสบสุดยอดแล้วครับน่าร้ายในปากบดที่บดเต็มแล้วมาไปก็เสียบไปต้องก้นหนังไปมาหาเพื่อนเนี่ยจ่าใหญ่ดีครับดังสามคนแล้วให้เต็มหมอยทำไงหลังหนุ่มกลับนะครับหลังหดอยู่ครับผมกลับเครื่องในใช้ของแช่ดิเงินย่อยหนากระตาเลยเดี๋ยวคือผมหมายคิดหน้าครับแซมมาครับกับป่าเป็นนกเกือตัวนี้เนาะเอาตีนผมครับผม